วงนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ T-Flex Station นะครับช่วงนี้ T-Flex Strategy ครับเราจะมาอัปเดตเทรนด์แล้วก็วางกลยุทธ์กันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติพูดคุยครับกับทางคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CGS CMB ประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับช่วงนี้ครับดัชนีบ้านเราดูเหมือนจะกลับมาแข่งตัวในกรอบแคบครับไม่ทราบว่าในมุมมองทางเทคนิคแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับในตัวของตลาดนะครับหรือว่าตัวของ Set Index เนี่ยการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทะลุแนวต้านที่ 1,780 นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับทดสอบบริเวณ 1,800 จุดนะครับในตอนนี้เนี่ยผมคาดว่าการขึ้นนะครับเหนือระดับ 1,800 นะครับไปทดสอบ 1,810 จุดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงนะครับในการถูกเทคโปรฟิตครับนะครับแล้วถ้าตัวบริเวณแนวต้านที่ 1,810 จุดนะครับในรอบนี้เนี่ย Set Index ไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับหรือว่าการขึ้นในรอบนี้นะครับไม่เห็น 1,840ครับความเสี่ยงก็คือการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในชุดนี้ตั้งแต่บริเวณ 1,730 เนี่ยภาพนะครับน่าจะเป็นการฟื้นตัวเพื่อลงต่อนะครับหลังจากที่ตัวของ Set Index เนี่ยปรับตัวลดลงไปทดสอบบริเวณ 1,730 แล้วมีการดีดกลับเกิดขึ้นครับผมครับแล้ว Set 50เป็นอย่างนี้ไหมครับถ้าเราดูในตัวของ Set 50นะครับในตัวของSet 50เนี่ยการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโครงสร้างเนี่ยแนวโน้มดูดีแล้วก็แข็งแรงกว่าตัวของ Set Index นะครับเพียงแต่ว่าการทดสอบนะครับแนวต้านที่ระดับประมาณ 1,200 นะครับในตัวของ Set 50เนี่ยในตอนนี้นะครับถ้ามองในเบื้องต้นนะครับการทดสอบ 1,200 แล้วไม่ผ่านนะครับรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในตัวของ Set 50เนี่ยถ้าทดสอบแล้วมีการปรับตัวลดลงนะครับโครงสร้างนะครับอาจจะเป็นรูปแบบ head and shoulder ครับแต่ในตอนนี้เนี่ยทดสอบ 1,200 แล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีแรง take profit เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าทะลุผ่านระดับ 1,200 ขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีของตัว set 50แล้วก็มีโอกาสขึ้นต่อ break all time high นะครับที่ระดับ 1,225 ได้แต่ในเบื้องต้นทดสอบ 1,200 น่าจะมีแรง take แล้วก็น่าจะมีการย่อตัวนะครับลงไปที่บริเวณ 1,180 หรือ 1,175 ก่อนครับผมครับผมแล้วกลยุทธ์ในช่วงนี้เลยครับสำหรับการลงทุนในตัวของ Set 50ใน Future ครับครับถ้าเราดูในตัวของ S50 นะครับ M18 นะครับการทดสอบแนวต้านที่1,195ถึง 1,198 นะครับใกล้ๆ 1,200 เนี่ยน่าจะเป็นด่านที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในการถูกเทคโปรฟิตเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าถ้ามีการถอยลงมาในช่วงสั้นนะครับเรายังแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะในการกลับเข้าไปลองในตัวของฟิวเจอร์เพื่อลุ้นการทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,200 ขึ้นไปครับผมแล้วไปลองนะราคาประมาณไหนดีครับครับเดิมนะครับเราแนะนำนะครับให้ช็อตเอาไว้ในก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแต่พอมีการเบรกนะครับแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงนะครับในตอนนี้นะครับเราต้องวางในตัวของแนวรับแนวต้านสำคัญเดิมนะครับที่บริเวณ 1,175 นะครับกลายเป็นแนวรับสำคัญครับนะครับแล้วก็ให้ใช้การย่อนะครับลงมาทดสอบบริเวณ 1,180 นะครับหรือ 1,175 เนี่ยเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปโอเพ่นลองในตัวของ S50 M18 ครับผมแต่ณจังหวะในช่วงนี้ครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงแบบนี้สามารถเปิดช็อตได้บ้างไหมครับจังหวะช็อตในช่วงสั้นนะครับสามารถทำได้นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่1195ถึง1198ครับนะครับนี้เหมือนกันเลยใช่ครับแต่ถ้ามีการทะลุนะครับระดับ 1,200 ขึ้นไปนะครับคนที่ช็อตในตัวของ S50 M18 เนี่ยต้อง stop loss แล้วเปลี่ยนมาเป็นฝั่งลองเพราะว่าการดีดกลับนะครับมีโอกาสที่ตัวของ S50 M18 นะครับจะขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ระดับประมาณ 1,240 เนี่ยมีสูงมากเพราะนั้นถ้าช็อตนะครับที่1195 1198ต้อง stop loss ถ้าเบรกระดับ 1,200 ในตัวของ S50 M18 ขึ้นไปครับผมครับผมชัดเจนดีครับมาดูกันต่อเลยครับในจังหวะสถานการณ์การเคลื่อนไหวของราชนีแบบนี้ครับสามารถใช้ออปชันช่วยยังไงได้บ้างครับครับในตัวของออปชันนะครับนักลงทุนสามารถเลือกในแง่ของการที่จะใช้ในตัวของออปชันเนี่ยเพื่อการกินกำไรนะครับถ้าเป็นในมุมมองนะครับที่เป็นฝั่งลองนะครับของการคอลองคอออปชันนะครับครั้งที่แล้วนะครับเมื่อ17เมษายนนะครับตัวคอออปชันที่ C1150 นะครับขึ้นมาที่ระดับ 40.2 นะครับแล้วก็ใน C1175 เนี่ยขึ้นมาที่ 27.2
1.7 นะครับในวันนี้นะครับในตัวของ C1150 นะครับมีการขึ้นต่อนะครับจากบริเวณ40บาทเนี่ยขึ้นต่อไปที่ 57.2 นะครับซึ่งคิดเป็นในตัวของกำไรเนี่ยประมาณ24จุดนะครับในประมาณ2สัปดาห์ครับนะครับในขณะที่ตัวของ C1175 นะครับขึ้นจากบริเวณ 23.4 นะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาที่ 41.3 นะครับก็ประมาณ18จุดนะครับซึ่งผลตอบแทนในตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการเก็งกำไรในตัวของคอร์ปชันเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเกือบจะ 50% เลยทีเดียวใช่ครับแล้วก็ในตัวของแนวต้านนะครับที่ระดับ 1,195 เนี่ยมันเป็นด่านสำคัญเพราะนั้นในตัวของคอร์ปชันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำให้ขายทองกำไรนะครับสำหรับ C1175 แล้วก็ C1150 นะครับออกเพื่อรอการทะลุนะครับ 1,200 แล้วไปลองคอในตัวของ C1200 เพื่อลุ้นการขึ้นต่อในช่วงสั้นสำหรับตัวของออปชันครับผมครับผมก็เก็บกำไรในส่วนที่ทำได้แล้วนะครับใช่ครับรอเรื่องของการขึ้นมาในชนินต่อไปนะครับครับเอาละครับในส่วนของพุทออปชันนะครับสิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็คือในตัวของพุทออปชันเนี่ยที่เป็นการลองด้านเดียวนะครับตัวพุทนะครับ1175นะครับที่เคยดูกันนะครับตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็จากระดับ36นะครับลงมาที่28นะครับแล้วก็ในตัวของพุทที่1175นะครับลงจาก52ลงมาอยู่ที่ 40.8 เนี่ยในตอนนี้นะครับถ้าดูนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยในตัวของพุทออปชันที่ราคาใช้สิทธิ์ต่ำนะครับลงไปอยู่ที่ 15.6 ครับนะครับขาดทุนเนี่ยประมาณ21จุดแต่ในตอนนี้เนี่ยนักลงทุนสามารถเลือกที่จะถือต่อหรือ stop loss เนี่ยได้ครับนะครับยังมีในแง่ของ timing เนี่ยให้ตัดสินใจอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการทะลุนะครับบริเวณ 1,200 ขึ้นไปนะครับสำหรับการลองพุทมาไม่ว่าจะเป็น1150หรือ1175นะครับควรจะเรียกว่าstop loss หรือปิดในแง่ของการลองพุทไปนะครับแล้วเปลี่ยนไปเป็นการลองในตัวของ call option เพราะว่าการเบรกแนวต้านที่ระดับ 1,200 เนี่ยในตัวของ put option เนี่ยอาจจะไม่เหมาะในแง่ของการที่จะเสี่ยงถือต่อเพื่อลุ้นการเรียกว่ากลับลงมาเป็นลักษณะของการเรียกว่าลุ้นการกลับมาเป็นกำไรแต่ถ้าไม่ผ่าน 1,200 นะครับยังสามารถถือในตัวของลองพุทเนี่ยได้อยู่ครับผมครับผมก็เป็นกลยุทธ์สามารถที่ใช้ได้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับมาดูกันต่อเลยดีกว่าครับกับเรื่องของ stock future ครับวันนี้มีตัวไหนแนะนำบ้างครับครับยังเป็น3ตัวเดิมนะครับในตัวแรกนะครับจะเป็นตัวของบ้านปู M18 นะครับเราแนะนำนะครับให้ช็อตในตัวของบ้านปูมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่การหลุดนะครับบริเวณ 20.6 นะครับแล้วก็ลงไปทำโลที่ 19.8 ก่อนที่จะมีการดิดกลับนะครับในเบื้องต้นสำหรับบ้านปูนะครับเราแนะนำให้ขายนะครับสำหรับการช็อตหรือการปิดนะครับในตัวของสถานะช็อตเนี่ยที่ระดับประมาณ19บาทนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นการลองนะครับในตัวของบ้านปูเพราะว่าการย่อลงมาหรือการปรับฐานในรอบนี้เนี่ยไม่ควรหลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วน่าจะมีการดิดกลับนะครับสำหรับตัวของบ้านปู M18 เพราะนั้นถ้าลงไปทดสอบบริเวณ19ให้ขายนะครับสำหรับให้ปิดนะครับสำหรับการช็อตในตัวของบ้านปูแล้วเปลี่ยนไปเป็นฝั่งลองครับผมครับผมตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของ IRPC M18 นะครับเราแนะนำให้ช็อตมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวของ IRPC เนี่ยมีการเบรกแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้นนะครับที่ 7.30 ขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับในตัวของ IRPC เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของการลองนะครับในตัวของ IRPC เพราะว่าแนวโน้มนะครับในช่วงสั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ8บาทถึง 8.10 นะครับแล้วก็การลองในรอบนี้นะครับ stop loss ถ้าปรับตัวลดลงเนี่ยต่ำกว่า 7.30 ลงไปสำหรับตัวของ IRPC M18 ครับผมIRPC นี้เป็นฝั่งรองยังได้เปรียบนะครับครับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับ single stock future นะครับจะเป็นตัวของ2M18 นะครับเราแนะนำให้ถือนะครับในตัวของการลองนะครับในตัวของ2เนี่ยมาต่อเนื่องนะครับในเบื้องต้นนะครับในตัวของ2M18 นะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่7.90 นะครับหรือ8บาทนะครับแนะนำให้ขายนะครับสำหรับการลองนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นการขึ้นนะครับของ2เนี่ยยังดูแข็งแรงนะครับเพราะนั้นการย่อลงมาในช่วงสั้นจะมีแนวรับที่ 7.50 แล้วก็ 7.40 เป็นจังหวะในการลองนะครับสำหรับ2M18 ได้อยู่ครับผมก็คือยังมีโอกาสที่จะขึ้นกลับไปได้อีกใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าแพทเทิร์นเดิมนะครับที่เคยเคลื่อนไหวในอดีตเนี่ยเมื่อมีการย่อในช่วงสั้นก็จะเป็นการดิดกลับนะครับไปทดสอบแนวต้านแล้วก็จะเป็นหน้าของการ
จ่อนะครับทดสอบแนวต้านไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีในเรื่องของงบนะครับออกมาอาจจะไม่ดีอย่างที่คาดการเอาไว้แล้วย่อเนี่ยตรงนั้นจะเป็นแพทเทิร์นที่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับ True แต่ในเบื้องต้นการย่อลงมาเป็นจังหวะในการลองอยู่สำหรับ True M18 ครับผมครับผมนี่ก็เป็นซิงเกิลสต็อก3ตัวที่แนะนำกันนะครับสามารถทำบล็อกเทรดนะครับติดต่อได้ที่ CGSMB นะครับสุดท้ายครับเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับครับในตัวของทองโลกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทดสอบนะครับแนวต้านที่บริเวณ 1,350 เหรียญ นะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีการย่อลงมาเรายังมองนะครับภาพของทองเนี่ยในระยะยาวค่อนข้างดีระยะสั้นนะครับให้ดูแนวรับที่บริเวณ 1,325 นะครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือ 1,310 เหรียญ นะครับถ้ามีการอ่อนตัวลงมาเนี่ยในตัวของทองจะเป็นจุดที่ดีนะครับสำหรับการลองแล้วก็การซื้อในตัวของทองนะครับเก็บเอาไว้เพราะว่าเทรนด์หลักนะครับยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นส่วนแรงกดดันนะครับที่เกิดขึ้นในตัวของทองในรอบนี้นะครับก็คือการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณของการทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อในระยะสั้นซึ่งจะกดดันนะครับให้ราคาทองเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นทองในรอบนี้นะครับอาจจะมองแนวรับที่บริเวณ 1,310 เหรียญ นะครับเหนือระดับ 1,200 นะครับถ้าลงไปทดสอบเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อหรือการลองในตัวของฟิวเจอร์นะครับในตัวของค่าเงินบาทนะครับรอบนี้ดูสัญญาณดีนะครับเพราะว่าเป็นการอ่อนค่าดีต่อทองนะครับเพราะว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้นะครับมาทดสอบบริเวณ 31.4 นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเรามองแนวต้านนะครับสำหรับค่าเงินบาทนะครับการฟื้นตัวเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 31.70 ถึง 31.8 นะครับเป็นแนวต้านก่อนที่จะย่อตัวลงแล้วก็ขึ้นไปทดสอบด่านใหญ่นะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นในตัวของค่าเงินบาทในช่วงสั้นยังมีแนวโน้มอ่อนค่าครับนะครับเพราะนั้นในตัวของ Go Future นะครับในช่วงนี้เนี่ยฝั่งรองได้เปรียบนะครับแม้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะทดสอบนะครับแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ระดับ 21,100 นะครับแต่ว่าไม่ผ่านเนี่ยในช่วงสั้นการย่อลงมานะครับที่บริเวณ 19,900 หรือ 19,800 นะครับในตัวของ Go Future เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีในการลองนะครับเพื่อลุ้นการทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็ขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 20,400 สำหรับ Go Future ครับผมครับก็มาจากเทรนด์ตัวของ Go Spot แล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนด้วยนะครับใช่ครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลกันครบถ้วนครับวันนี้ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการ T-Fex Station Trade Trend ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 12:30 น. ถึง 13:00 น. ครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักมหาปิยสิงห์ครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ประเทศไทยจำกัดครับและทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ